สวัสดีช่วงเซาๆจะพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับช่องสาวหม่องคือเก่ากับบรรยากาศหนาวๆเมฆหมอกจ้ะมื้อนี้บรรยากาศเป็นทะเลหมอกพื้นราบเด้อจ้ะพี่น้องนี่ทะเลหมอกต่ําๆกับราบๆกับพื้นยอดหญ้าเนี่ยจ้ะพี่น้องนี่ยางงามเลยจ้ะของจริงงามเลยพี่น้องแต่ว่าในโทรศัพท์อ่ะสิบ่ปานใดอยากให้พี่น้องมาเห็นน้ํากันหลายจ้ะงามงามพี่น้องหมอกไหลวึน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 กับยอดหญ้าน้อยๆนะพี่น้องเป็นแบบจังไหนล่ะบอกว่าถือกะอารมณ์แบบคือจังขี้ฝ่านะจ๊ะทั้งพูนแห่งหนาคุณน่ะมันลอยวึน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 ทั้งคุณน่ะจ๊ะคุณน่ะอากาศหนาวหนาวจ๊ะเดี๋ยวสาวหม่องสีพักไปอัปเดตอุณหภูมิจ๊ะว่าบ้านสาวหม่องจักองศาเนาะป้าพี่น้องไปเบิ่งกันเลยจ้าบรรยากาศนอนไห้นอนหนาคือเก่าล่ะพี่น้องใช่บรรยากาศไปเรื่อยๆแบบบานๆให้พี่น้องนะครับส้มเป็นน้ำกันช่วงเช้าๆช่วง6โมงนี่จ้ะ6โมงครึ่งแล้วล่ะแต่ตะเว้นว่าท่านได้ออกที่เก่าเวลาเดิมนะจ้ะสาวหม่องกะห้อยประหลอดวัดอุณหภูมิหรือว่าวัดความเย็นไว้มองนี้ละจ้ะนี่อุณหภูมิภายนอกว่าจักองศาเนาะพี่น้องอุณหภูมิภายนอกว่ากี่องศาปรับเป็นรุ่นน้ำสาวหม่องเลยเด้อมื้อนี้อากาศเย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องจักองศาละเหือสาวหม่องตื่นขึ้นมาเห็นอากาศเย็นๆนี่ของวัดอุณหภูมิองศาเซลเซียสกล่องบ่โฟกัสอุ้ยพี่น้องมื้อนี้12องศาจ้าสมพอมันหนาวแล้วเย็นแห้งเย็นเยือกเลยพี่น้องเย็นเจี๊ยบเลยจ้ะคุณน่ะ12องศาเด้อจ้ากับบรรยากาศหนาวๆเย็นๆพี่ไหนพี่น้องเมืองไกลๆนี่ล่ะพี่น้องสาวหม่องสิมากูกระเทียมแปลงนี่จ้าเพื่อจะปลูกหอมแบงเนาะสาวหม่องกูออกเมื่อวานนี้สาวหม่องก็ได้ปลูกหอมแบงให้พี่น้องเบิ่งนี่จ้าก็สิปลูกอีกหนานนึงกูออกก็สิปลูกหอมแบงไว้ถ้าอยู่ถ้ากินเด้อพี่น้องกระเทียมก็เริ่มแก้แล้วจ้าเริ่มลงหัวแล้วก็ทยอยกูให้พี่น้องได้เบิ่งกันพี่น้องก็ย้อนเบิ่งได้เด้อจ้าสําหรับคลิปหลังๆที่ว่าสาวหม่องท้ายตอนกูกระเทียมเนาะก็หัวงามอยู่จ้าเดี๋ยวมื้อนี้สาวหม่องก็สิพากูอีกคือเก่าหัวบ่ปานใดดอกจ้าฝนตกใส่พี่น้องพากูกันเลยจ้าThank you.
ก็มีหัวหน่อยหัวใหญ่แน่ปนกันเด้อจ้ะทั้งหัวกับใหญ่แน่ทั้งหัวกับน้อยหลังต้นมันก็ขึ้นต้นจ้ะพี่น้องมันบ่ได้ขึ้นหัวก็บ่ทันได้แก้ดีปานใดดอกแต่สมองสิกู้นี่ลักษณะกระเทียมเนาะพี่น้องลักษณะกระเทียมที่แก้ดีก็คือต้นนี้เด้อจ้ะนี่หากสิบ่มีลกขึ้นมาหากสิฟอสิฝอยคือการเจริญเติบโตการหากินกะจิเบิดเราจ้ะกะจิเป็นห่วยเฮาได้เก็บผลผลิตแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับต้นนี้จ้ะหากเพิ่นก็ยังเดินดีอยู่นะมื้อนี้นี่มื้อนี้ฟังนี่หากเพิ่นก็ยังเดินดีอยู่เนี่ยจ้ะถือว่ายังบ่พันได้พอกูเลยแต่สมองกูก่อนเพราะว่าสมองก็ฟ้าปลูกหอมแบงเพราะว่ามันยังหนาวอยู่เนาะพี่น้องอากาศมันดีก็สิได้ผลผลิตอีกแต่ว่ากระเทียมสมองกูไปก่อนหน้านี้ก็หลายแล้วจ้ะแต่ว่าก็บ่เป็นหยังจ้ะได้กินคือเก่าว่าสมองเอาไว้กินพี่น้องแต่ถ้าเอาไปแนวนี่คัดแยกแบบที่เอาไว้แนวเด้อจ้านี่แบบที่มันสิทนจ้าเก็บไว้ได้นานเป็นปีกว่าๆคุณพี่น้องนี่แบบนี้เป็นแบบนี้เก็บบ่ได้ฮอดปีเด้อจ้าแบบนี้เฮาเอาไว้ถ้ากินจ้าดึงขาดแน่นสมองบ่ได้เอานั่นมานั่นบ่ได้เอาไม้มาจิ้มจ้ะโอ้ยเย็นมื้อเลยพี่น้องนี่สมองก็ได้ไม้มาจิ้มเลยจ้ะเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นเจี๊ยบเลยจ้ะหนาวหนาวเย็นมื้อครับจ้าสวยๆเลยพี่น้องนี่พี่น้องก็เหลือย่อมเดี่ยวซ้ำนี่ก็สิกูเสร็จแล้วจ้ะป้าไปกูน้ำกัดแล้วจ้าพี่น้องงามงามเลยจ้ะสวยเลยกระเทียมพื้นบ้านเฮากระเทียมบ้านเด้อพี่น้องบ่แม่นกระเทียมจีนเด้อจ้ะปีนี้ฝนตกใส่เพิ่นก็เลยบ่ปานใดแต่ว่าถ้าปีใดฝนบ่ตกใส่นี่อุ้ยสุดยอดเลยจ้ะงามงามเลยจ้ากระเทียมบ้านแนวเจ้าของเองเด้อพี่น้องบ่ได้ซื้อพันธุ์มาแต่ใส่เด้อจ้ะเพราะว่าสามองก็เก็บเป็นแนวทุกปีนี่
เก็บไว้แนวแบบสีทุกปีเลยนะจ๊ะพอบ่ได้ซื้อมาบ่ได้ซื้อหาเลยเด้อพี่น้องนี่จ้าตะเว้นออกแล้วจ้ะแต่ว่าก็ยังหนาวเย็นอยู่พี่น้องหมอกหมอกเป็นเมฆหมอกพื้นราบนะจ๊ะนะเป็นหมอกกับยอดหญ้านะพี่น้องขาวโพลนเลยจ้ะนี่นอกกระเทียมของเฮาที่กูมาได้เนาะพี่น้องนี่กะกูน้อยๆทยอยกูทีละนิดทีละน้อยแต่ก็ถือว่าหัวงามอยู่จ้าหัวใหญ่อยู่อาจสิบ่ใหญ่เท่ากระเทียมจีนแต่ว่ากะใหญ่เติบอยู่พี่น้องกะซ้ํานี้แล้วเนาะหอมกระเทียมกระเทียมพื้นบ้านก็สิประมาณนี้จ้าคลิปนี้สาวหม่องก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ํานี้แล้วจ้าคลิปหน้าพอกันไหมสําหรับคลิปนี้มื้อนี้สวัสดีจ้าปิดคลิปไปกับกระเทียมนี่แล้วพี่น้อง